าลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มและใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า pastry blender หรือจะใช้แค่ซ่อมหรือมีดก็ได้นะครับกดส่วนผสมของแป้งน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดจนกระทั่งเนยล้วนเป็นเม็ดสุยๆเอาล่ะเราพักส่วนผสมนี้ไว้เรามาตีส่วนผสมของเค้กกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่เนยสดลงไปในภาชนะใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงไปเลยนะครับตีต่อจนกระทั่งกลับมาฟูอีกครั้งนะครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบครับใส่แป้งลงไปในชำอ่างผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีผสมด้วยความเร็วต่ำสุดนะครับพอส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันใส่นมข้นจืดเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีสุดท้ายเนื้อขนุนสดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปถ้าคุณผู้ชมหาไม่ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นขนุนกระป๋องก็ได้นะครับแต่เอาน้ำเชื่อมออกให้หมดตักเสร็จ3ส่วน4ของพิมพ์หรือจนกระทั่งเกือบเต็มพระขนมชิ้นนี้จะขึ้นประมาณ 30% เท่านั้นก่อนนำขนมเข้าเตาอบอย่าลืมหน้าสตูเซลที่เราทำไว้นะครับตักหน้าสตูเซลใส่เราจะได้หน้าที่กรุบกรอบหอมๆชวนรับประทานยิ่งขึ้นนะครับพร้อมแล้วที่จะนำเข้าเตาอบเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสุกแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิไอ้น่ากินอ่ะอีกนิดสิ